โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมลยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิณัจจคีตวาทิตาวิสูกทัสนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังก็สมนาคตังพุทธปัญญตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมะเทวะอภิลักขิตุงสมาธิยามิสัมมะเทวะอภิลักขิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งอุโพสถศีลอันมาตามพร้อมแล้วด้วยองค์8ประการนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยเพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งณเวลาวันนี้ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งณเวลาวันนี้
อิมานิอัตถสิกขาปทานิอุโปสถาสีวละเสนสาธุกังกัตตวาอัปปมาเทนะลักขิตภานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะรินิพพานะโตเอกะสัทธยุตตละปัญจสตาธิกานิละสหัสสานิทเวสังวัชชะละสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนะกาลวะเสนะอัสสะยุชมาสัสสะปัณณะลัสนังทินังวาลวะเสนะปัณณะคลุวาโลโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปริณิพานาสาสนายุกาลัคขณนาสันละเขตภาติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุพระพุทธศาสนายุกาจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,561 พรรษาปัจจุบันสมัยพฤศจิกายนมาสสุรทินที่15คลุวาโลพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอัจพึงกำหนดนับด้วยประการละชนี้นโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาละโวจะเอตัมมังคละมุตตมันติณบัดนี้อัตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาร่วมกันขวนขวายในการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นเครื่องนำตนให้ประสบความสุขสวัสดีทั้งในภพนี้และสัมปายภพในภายภาคหน้าพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจะนำมาแสดงในโอกาสนี้คือมงคลข้อที่22ว่าด้วยความเคารพดังพระพุทธมงคลคาถาที่ได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นว่าคาละโวจะเอตัมมังคละมุตตะมังแปลความหมายว่าความเคารพเป็นมงคลสูงสุดดังนี้
ในพระพุทธมงคลคาถานี้มีข้อความที่จะได้นำมาพัฒนา2ประการคือความเคารพคืออะไรและความเคารพเป็นมงคลสูงสุดอย่างไรประการที่1ความเคารพคืออะไรอธิบายว่าความเคารพมาจากคำพระว่าคาลวะแปลตามศัพท์ว่าความเป็นผู้หนักหมายถึงมีความนับถืออย่างหนักแน่นต่อผู้ที่ควรเคารพเช่นลูกที่มีความเคารพต่อพ่อแม่ก็คือนับถือพ่อแม่มากไม่จืดจางหรือราษฎรที่มีความเคารพต่อองค์พระมหากษัตริย์ก็คือจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มากไม่จืดจางการแสดงความเคารพมีปฏิบัติกันอยู่มากสำหรับในโอกาสนี้จะขอนำมากล่าวเพียง3ประการคือ 1. เคารพบุคคล 2. เคารพวัตถุและ 3. เคารพความดีประการที่1ที่ว่าเคารพบุคคลนั้นอธิบายว่าเราต้องเลือกเคารพคนดีที่ควรเคารพซึ่งคนที่ควรเคารพมี3จำพวกคือ 1. บุคคลที่มีชาติสกุลสูง 2. บุคคลผู้มีอายุมาก 3. บุคคลผู้มีความรู้ดีบุคคลประเภทที่1คือที่มีชาติสกุลสูงนั้นบุคคลที่มีชาติสกุลสูงมาจากคำพระว่าชาติวุฒโธแปลว่าผู้เจริญด้วยชาติสกุลได้แก่พระมหากษัตริย์